เมซายร่ำไห้ยอมรับพลาดเยอะลั่นอยากกลับมาใหม่ในโอลิมปิก2028ขอกำลังใจปารีสเกมวันที่2สิงหาคม2567 1:25 น.การแข่งขันแบดมินตันโอลิมปิกเกม2024ที่ปอเดอลาชาเปลอารีนากรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่1สิงหาคมประเภทหญิงเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายเมซ้ายสุภนิดาเกตทองมือ16ของโลกชาวไทยลงดวลกับอากาเนะยามากูชิมือ6ของโลกจากญี่ปุ่นผลปรากฏว่าเมซ้ายพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่ฟอร์มการเล่นเป็นรองอากาเนะค่อนข้างมากแม้ช่วงเกม2จะพยายามฮึดขึ้นมาได้บ้างแล้วแต่ก็ยังไม่พอสุดท้ายเมซ้ายพ่ายไป2เกมรวด 6-21 13-21 หยุดเส้นทางแบดมินตันโอลิมปิกเกมของตัวเองไว้ที่รอบ16คนสุดท้ายหลังการแข่งขันเมซ้ายสุภนิดาเกตทองร่ำไห้เปิดใจว่ามองว่าวันนี้วิธีการเล่นมันผิดด้วยและผิดพลาดเยอะค่ะเกม2ที่ลงมาเล่นโค้ชก็บอกให้เราใจเย็นใจเย็นเพราะเหมือนเร่งเกมมากเกินไปแผนหลังจากนี้เมย์ยังคงอยากจะตั้งใจเดินทางตามความฝันต่อไปค่ะส่วนการเข้ามาถึงรอบนี้16คนสุดท้ายถือว่าผลงานเป็นไปตามเป้าส่วนโอลิมปิกเกม2028ที่ LA สหรัฐอเมริกาก็ยังมองไปถึงการแข่งขันในครั้งดังกล่าวด้วยค่ะเราก็น่าจะยังเล่นอยู่อยากขอบคุณคนไทยทุกคนที่ช่วยเชียร์และให้กำลังใจเมมาโดยตลอดอยากฝากเชียร์และให้กำลังใจพวกเราต่อไปด้วยค่ะ หยุดซ่าแล้วบิ๊กป้อมส่งสันติสอนมารยาทสามารถยันพอปอชอรอไม่มีแตกแยกการเมืองวันที่2สิงหาคม2567 19:58 น.หยุดซ่าแล้วบิ๊กป้อมส่งสันติสอนมารยาทสามารถชี้กระทบภาพลักษณ์พรรคเจ้าตัวขอโทษพร้อมหยุดการกระทำโฆษกยันพอปอชอรอไม่มีแตกแยกเมื่อเวลา 18:50 น.วันที่2สิงหาคม2567 พลตำรวจโทปิยะโตวิชัยโฆษกพรรคพลังประชารัฐพปชรกล่าวถึงกระแสข่าวที่ระบุว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐได้มอบหมายให้นายสันติพร้อมพัฒน์รองหัวหน้าพรรคเรียกนายสามารถเจนชัยจิตวณิชสมาชิกพรรคมาทำการพูดคุยถึงพฤติกรรมที่แสดงความคิดเห็นที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของรัฐบาลนั้นในประเด็นดังกล่าวได้มีการพูดคุยตามที่เป็นกระแสข่าวจริงโดยมีนายสันตินายสามารถและตนได้พูดคุยทำความเข้าใจเป็นที่เรียบร้อยพลตำรวจโทปิยะกล่าวต่อว่านายสันติได้ตักเตือนนายสามารถให้เข้าใจมารยาททางการเมืองเพราะถึงแม้ว่าการแสดงความคิดเห็นของนายสามารถจะเป็นเรื่องส่วนตัวและเป็นไปตามสิทธิของกฎหมายรัฐธรรมนูญแต่การแสดงความคิดเห็นนั้นมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของพรรคพลังประชารัฐที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลนายสามารถได้กล่าวขอโทษและยืนยันที่จะยุติการกระทําทุกอย่างที่มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ในการร่วมรัฐบาลทันทีซึ่งมีการนำเรียนให้พลเอกประวิตรหัวหน้าพรรคทราบแล้วและจะแจ้งให้กรรมการบริหารพรรครวมถึงส.ส.และสมาชิกพรรครับทราบในโอกาสต่อไปแต่ถ้ายังดื้อดึงก็จะมีมาตรการตามระเบียบของพรรคต่อไปขอยืนยันว่าพรรคพปชรเป็นหนึ่งเดียวไม่มีแตกแยกทุกคนให้ความเคารพท่านหัวหน้าพรรคมาโดยตลอดเศรษฐาไม่ให้ราคาสามารถลั่นเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาย้ำน้อมรับคำตัดสินศาลรัฐธรรมนูญแชทหลุดส.ส.พ.ป.ช.ร.ซัดเดือดสามารถทำพักป่วนจ่อคุยบิ๊กป้อมเคลียร์ปัญหาพลตำรวจโทปิยะกล่าวอีกว่าก่อนที่พลเอกประวิตรจะเดินทางไปประเทศฝรั่งเศสไม่ได้ห่วงถึงปัญหาดังกล่าว
บอกเพียงแค่ว่าเป็นเรื่องในบ้านและมอบหมายให้นายสันติจัดการให้เกิดความเรียบร้อยแต่เรื่องที่ห่วงมากกว่าก็คือปัญหาความยากจนปากท้องชาวบ้านปัญหาปลาหมอคางดำจึงให้ส.ส.และแกนนำในพื้นที่ร่วมดำเนินการกับกระทรวงเกษตรศาสตร์ขับเคลื่อนนโยบาย7มาตรการปราบปลาหมอคางดำให้เป็นผลพลตำรวจโทปิยะกล่าวต่อว่าส่วนอะไรที่ทำได้ก่อนก็ให้รีบช่วยชาวบ้านเช่นเปิดตลาดรับซื้อปลาหมอคางดำราคาสูงเพื่อสร้างแรงจูงใจในการออกล่าจับปลามาขายการแปรรูปอาหารจากปลาหมอคางดำจะทำให้ปัญหาลดลงเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาลทั้งนี้พลเอกประวิตรและในฐานะประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์อยู่ระหว่างเดินทางไปให้กำลังใจนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2024ที่ประเทศฝรั่งเศสระหว่างวันที่2ถึง5สิงหาคมนี้MOUAWAD ร่วมยินดีกับโอปอลสุชาตามิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์2024บันเทิงวันที่2สิงหาคม2567 15:29 น. MOUAWAD ร่วมยินดีกับโอปอลสุชาตามิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์2024ในค่ำคืนแห่งดวงดาว MOUAWAD ได้จัดงานกาล่าดินเนอร์ A Night of Starlight Magic ณโรงแรมวอลดอร์ฟแอสโทเรียกรุงเทพมหานครเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ5ปีแห่งความร่วมมือกันระหว่าง MOUAWAD และองค์กรมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์พร้อมแสดงความยินดีกับมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์2024โอปอลสุชาตาช่วงสีและรองทั้ง4สาวงามสุริสุริสาสุซานนาเรโนรองอันดับ1มิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์2024มุกการฤทัยทัศบุตรรองอันดับ2มิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์2024ป๊อปปี้บุญยิสาจันทราราชัยรองอันดับ3มิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์2024ไหมไหมไทยสุริยยันยงรองอันดับ4มิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์2024พร้อมด้วยรุ่นพี่อาทิแอนนาเสืองามเอี่ยมมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์2022แอนโทเนียโพซิลรองอันดับ1มิสยูนิเวอร์ส2023และมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์2023ณลินฉัตรนลินโชติจิรวราชัตรมิสอินเตอร์คอนติเนนทัล2023และรองอันดับ1มิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์2023มินวรวลันพุทธกลางมิสแพลเน็ตอินเตอร์เนชั่นแนล2023และรองอันดับ3มิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์2023รวมถึงผู้ชนะในโครงการ Voice for Change ภายในงานดังกล่าวคลาคล่ำไปด้วยแขกผู้มีเกียรติหลากหลายวงการอีกหนึ่งไฮไลท์ของงานในค่ำคืนนี้คือการเปิดตัวเครื่องประดับ Wing of Wonder ซึ่งเป็นคอลเลกชันใหม่ล่าสุดที่ถ่ายทอดผลงานอันประณีตบรรจงรังสรรค์ด้วยจิตวิญญาณแห่ง MOUAWAD อันสืบทอดกันมาอย่างยาวนานนอกจากนี้แขกผู้มีเกียรติภายในงานยังได้ดื่มด่ำไปกับการแสดงมายากลจากแพทริกคุงนักมายากลชื่อดังที่มาเพิ่มสีสันแห่งเวทมนต์ให้ค่ำคืนสุดพิเศษน่าจดจำไปมากยิ่งขึ้นก่อนปิดท้ายด้วยการแสดงแบบเครื่องประดับคอลเลกชันและไฮจิวเวลรี่จาก MOUAWAD นำทีมโดยมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์2023และ2024และสาวงามผู้ครองตำแหน่งรองมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์ทั้ง4อันดับและความสำเร็จของงานนี้สะท้อนผ่านบรรยากาศอันหรูหราน่าประทับใจแทนคำขอบคุณอย่างสุดซึ้งที่ MOUAWAD อยากมอบให้เพื่อเป็นของขวัญล้ำค่าแด่แขกผู้มีเกียรติทุกท่านได้ร่วมสร้างประสบการณ์อันน่าจดจำในค่ำคืนอันมหัศจรรย์นี้ไปด้วยกันเกี่ยวกับ MOUAWAD แบรนด์เครื่องประดับหรูที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในด้านหัตถสิ่งที่โดดเด่นงดงามเหนือกาลเวลา
ด้วยประสบการณ์ที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานกว่าศตวรรษได้รับการยอมรับทั้งจากราชวงศ์ผู้มีชื่อเสียงและผู้คร่ำวอดในวงการเครื่องประดับระดับโลกด้วยความพยายามและวิสัยทัศน์ของผู้บริหารทั้ง5รุ่นนับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในเลบานอนในปีพ.ศ. 2433โดยปัจจุบันมีเฟร็ดมาวาวัตทายาทรุ่นที่4รับหน้าที่บริหารร่วมกับอเลนและปาสคาลมาวาวัตที่น้องร่วมตระกูลสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถชมคลิปได้ที่